อีกนานไหมพี่ฮะกดอัดแล้วเอาหรอโอเคคุณกินมากินโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับไอ้น้องน่ารักทุกคนแล้วกูจะนั่งตรงนี้ทำไมลุกขึ้นดีกว่าครับเมื่อยโอเคนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับคือว่าดูการแต่งตัวผมก็น่าจะเรียกว่าไทเกอร์จุงกินะครับฉายาของที่จังหวัดสุรินทร์เขาเรียกกันหรือว่าโอป้าเมืองสุรินทร์นะครับดูดิดาวเทียมอ่ะก็แบบว่าไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าอ่ะครับเพราะว่าซื้อคู่นี้หมดไป12,000 12,000ไม่มีดอกยางเออเดินไปแม่งเดินที่สยามอ่ะแต่รองเท้าคู่เนี้ยแปลว่าปวดขาเฉยแล้วที่เราซื้อมาตั้ง12,000อ่ะโอ้โหผมยังงงเออแล้วมึงอ่ะเออไอ้ตากล้องมันพี่อ่ะเออไม่ได้เกี่ยวกับเลยโอเคแล้ววันนี้เนี่ยเรามาเข้าเรื่องดีกว่าครับผมวันนี้เนี่ยพี่เสือจะมาทำคลิปที่คนขอกันมาเยอะที่สุดตอนนี้ก็คือรีวิวบ้านก่อนอื่นเลยเนี่ยไม่รีวิวเมียคนขอเยอะโอ้ยังมีเมียอะไรล่ะอยู่ตัวคนเดียวเอาง่ายนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยผมอยู่คนเดียวแล้วผมก็ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็ทุกคนก็เหมือนเป็นเจ้าของบ้านทั่วหายใจแล้วบ้านนี้ก็ซื้อตั้งแต่ก่อนทำ YouTube นะครับผมก็รวมๆแล้วน่าก็เกือบ3,000,000แล้วอ่ะอันนี้เอาความจริงนะเอาภาษีอะไรเนาะใช่อันนี้เอาความจริงนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูบ้านผมบ้านหลังนี้ผมอยู่คนเดียวผมต้องการคนมาช่วยครับต้องการคนมาช่วยแบบทำอะไรนะทำความสะอาดเออแบบว่าทำความสะอาดบ้านเป็นแม่สีเรือนอะไรให้ผมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างเงี้ยผมก็เหงาดีที่ได้แบบไปกอล์ฟไอ้มีนอะไรแบบมาเล่นด้วยนะครับแต่ว่าพอเขาตัดคลิปไอ้กอล์ฟเป็นคนตัดคลิปนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องไปนอนไงผมก็อยู่คนเดียวอะครับไปดูกันเลยดีกว่าผมจะพูดมากเออดูดิเห็นยังเห็นอะไรบ้านอ๋อเห็นแต่พี่อะ ตามมาน้องนี่นะครับนี่ให้ดูเว้ยโอ้โหเมื่อกี้ชี้ให้ดูอ่ะบ้านเลขที่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับในบ้านว่าจะมีอะไรกันบ้างมาตามพี่มาเนาะไปดิเอ้ยนิ้วเราอ่ะนิ้วออกแรกเลยก็คือรถอันนี้ก็ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับก็ช่วงที่ซื้อตอนอายุ21นะครับซื้อตอนอายุ21ก็ได้คุณพ่อนะครับที่ขายไส้กรอกนั่นแหละครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมแล้วก็สนับสนุนผมในช่วงที่ออกรถอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ผมออกจะได้แบบไม่ต้องโดนแดดนะครับเดี๋ยวดำนะครับแล้วนี่มาดูคันแรงกูบอกกันนะรถไอหยกรถไอมาลีนะอะไรนะ MSX PCX ที่อะไรมาเจอกูมาดูเดี๋ยวช็อกก่อนเสือหมอบของจริงเนี่ยเห็นไหมเอวไม่ใช่เอวไม่ใช่รถกูเจออยู่ในบ้านเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคู่กายผมเลยผมขับไปเรียนนะครับไม่แรงหรอกครับแต่บอกเลยหมาวิ่งไม่ทันเฮ้ยไปโอเครถคันนี้ก็รักมากนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ขับแล้วก็ให้น้องไว้ขับแต่ว่าไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะซื้อถุงยุงย่างไม่ได้ซื้อใครเลยโอ้ดูดิมีรองเท้าอันนี้แบบว่าอันนี้แบบว่ารองเท้านี้แบบว่าเนี่ยครับรีบอกนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าออกกีฬาที่ใกล้พังแล้วนะครับรองเท้าออกกีฬาคืออะไรวะออกกำลังกายออกกำลังกายนะครับก็ช่างมันตามมาแล้วกันตามมาแล้วกันนี่เลยนะครับสัตว์โลกคู่น่ารักเฮ้ยก็มองอาจจะเก่าไปนิดนะครับแต่บอกเลยว่าเขายังนอนอยู่เว้ยเขานอนอยู่ข้างในนะโอเคชูก้าไกรเดอร์นะครับก็มีอยู่4 ตัวมันเพิ่งคลอดลูกมาอีกก็เดี๋ยวเอาไปแจกเขาอ่ะเลี้ยงไม่ไหวครับแดกแม่งวันหนึ่งอ่ะแดกแต่กินแต่ข้าวโพดสีเลือนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านครับผมโอเคครับผมนี่ถึงในบ้านผมแล้วดูดิทุกคนโอ้โหโคตรสวยอ่ะครับดูนี่หลอดไฟเนี่ยคืออะไรรู้ไหมหลอดไฟอะไรไม่รู้หลอดไฟพระราชวังยังไงพี่อ้าวก็ดูดิรู้หลาดูหลาปาจิโกะตัวเนี้ยหลอดไฟตัวนี้ซื้อมา70,000นะครับนี่รีวิวนี่เลยนี่อันนี้เป็นที่นอนนะครับตอนแรกไอ้สุรินทร์มันนอนแถวนี้แหละตอนที่กูไล่กลับบ้านแล้วเนี่ยระหว่างน้ำโอเคครับก็ตัวนี้เนี่ยชุดตัวนี้40,000ถ้าใครสนใจนะครับผมซื้อมา40,000เป็นชุดไม้ก็รวมหมดเลยรวมกับตัวนู้นใช่ไหมใช่ทั้งหมดเลยเนี่ยหมดเลย40,000ตรงนี้ก็เป็นแบบว่าที่รับแขกหรือว่าใครที่มาบ้านผมก็นั่งกินอะไรตรงนี้ตรงน้ำนะครับแล้วก็มีทีวีนะครับก็ตัวนี้ทีวีตัวนี้ไม่เคยเปิดเลยคือแบบเราอยู่เราก็เล่นแต่คอมอ่ะซื้อมาตั้งโชว์ใช่ผมอยู่แต่ผมก็นั่งดูแต่ช่องอะไรนะพี่เสือมาแล้วอ่ะผมดูแต่ช่องนั้นแหละผมสนุกแบบว่าเฮฮาแบบว่าดูแต่ช่องนั้นอ่ะเออที่นี่นะครับอยากให้ดูของที่ผมกินประจำนะทุกคนถามผมตลอดเลยมาดูนะครับนี่มาดูอันนี้นะครับผมนี่เกี่ยวกับออกกำลังกายเล่นกล้ามอันนี้เนี่ยซื้อมาไม่ได้เล่นเนี่ยตัวนี้หนัก15 กิโลนะครับคือไม่ได้เล่นแล้วนะครับว่าไปเล่นอยู่ยิมนะครับก็อันนี้นะครับเขาเรียกว่าครีเอทีนะครับผมกินเพื่อให้เราสามารถยกได้หนักขึ้นนี่จำไว้นะไอ้น้องไปดูอันนี้นะครับเป็นวิตามินรวมกินเพื่อให้ร่างกายเรามีสารอาหารมาเพิ่มขึ้นแต่ว่าอะไรที่ขาดก็เอามาเติมตัวนี้ก็จะเป็น
เวโปรตีนนะครับผมนี่เวโปรตีนน่ะรู้สึกว่าบ้านพี่จะมีเวโปรตีนเยอะนะเยอะๆกินดูดูนะครับเออกินอันนี้ก็มีอันนี้แล้วก็ตรงนู้นนู้นๆเกี๊ยวนู่นกลับไปเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงทีวีดีกว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ก็แบบว่าแต่งบ้านตามสไตล์ผู้ชายอ่ะครับที่ผมรับปริญญานะครับนี่ร.10ครับผมนี่นะครับผมรับปริญญากับร.10นะครับผมโอเคนะผมเรียนเก่งมากนะเพื่อนจบ4ปีกูจบ6ปีเรียนเยอะกว่าอื่นนี่นะครับนี่ก็เป็นทีวีครับผมไม่ค่อยได้เปิดหรอกครับรอแบบที่มองมีเมียมาช่วยดูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปที่ผมรับปริญญาอะไรเงี้ยทำไมพี่อ้วนอย่างเงี้ยฮะยังรออ่ะครับโอ้ดูดิก็นะครับโมเมปาจิงโกต่อไปนะครับไปดูหลังครัวดีกว่าอาจจะมืดหน่อยนะทุกคนแต่ช่างมันแต่ว่าก็ให้ดูเนาะบ้านผู้ชายเลยอย่าเป็นอันนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้านะครับผมเวลาใส่เสื้อผ้าเสียก็ซักเขาไม่รู้แล้วก็มีอะไรตู้เย็นตู้เย็นตามธรรมดาครับผมก็เนี่ยฮะเวลาผมทำกับข้าวบางทีมีคลิปก็มาทำตรงนี้ก็มีนะครับก็คุณใหญ่ก็ให้กล้องมาแล้วกันตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องลับเว้ยห้องอะไรฮะห้องนอนเฮ้ยมาดิตามมาเก็บหรือยังห้องนอนอะนี่นะครับห้องนอนผมเก็บหรือยังห้องนอนแล้วเปิดแว็บนึงแว็บนึงเฮ้ยเจ็บมือเดี๋ยวไปก่อนรอก่อนรอก่อนยังพร้อมยังพร้อมเฮ้ยเราจะไปวิ่งเหรอพอนะที่ห้องนอนผมนะครับผมเลยไอเทมแรงเยอะเฮ้ยนี่นิดเดียวถ้าอยากให้กูรีวิวห้องนอนน่ะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมข้างล่างเดี๋ยวกูไปอ่านว่าถ้าเกิดว่าอยากให้รีวิวห้องนอนเยอะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับห้องนอนผมเนี่ยจะมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยคือเข้าคนเดียวอันนี้ก็จะเป็นไม่มีใครตอบมีคนอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าห้องน้ำครับเดี๋ยวดูห้องน้ำเลยรีวิวห้องน้ำเลยก็จะเป็นห้องน้ำแบบว่าเวลาใครไปใครมาแขกนะครับเป็นโต๊ะอะไรก็ใช้ห้องนี้นะครับก็จะมีที่ขี้อ่ะขอโทษส้วมแล้วก็ที่จัดน้ำตรงนี้นะครับก็ดูดีไซน์ก็ดูหน่าปาจิงโกะมีกระจกด้วยดูดิโอเคต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าห้องนอนสำหรับลูกแต่ยังไม่มีลูกก็เลยทำเป็นสำหรับคนมาเยี่ยมนะคนมาเยี่ยมหรือว่าก๊อฟหรือว่าใครก็ช่างมาก็นอนก็ไปนอนได้แต่ว่าผมจะดูดูดูโอ้โหแข็งไม่เหมือนห้องกูเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าผมจะแยกเสื้อผ้าแบบว่าชุดออกกำลังกายชุดลำลองอะไรนี้นะครับส่วนในห้องก็จะเป็นชุดแบบว่าใส่เที่ยวใส่อะไรอย่างนี้นะครับฝากถึงหยกกับปาล์มที่จะมาเนี่ยครับก็ไอหยกไก่ปาล์มนะครับช่วงปีใหม่นี้นะครับก็จะให้มันมานอนห้องนี้กันสองคนนะครับสองคนแล้วมันก็จะจำบะเมียเงาโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องคอมห้องทำงานนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยสกิดตารีวิวดีไหมเนี่ยมาเป็นแผงก็แบบว่าผมก็ใส่แต่ดาวเทียม12,000ครับเอารีวิวสักหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นบาริงไซกังนะครับไม่ต้องบอกราคาอันนี้ก็จะเป็นAir Force 1นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้คือเปลี่ยนโลโก้ได้ถือว่าเด็ดก็มาดูครับอันนี้ก็จะเป็นจอแดน11นะครับผมโอ้โหแบบอย่างแจ่มผมใส่ไซส์44ใครดูแล้วมาขโมยบ้าน บ่อยนะอันนี้ก็จะเป็นที่ผมเอาไว้เป็นฟิตเนสด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Nike KD 10ตัวนี้พื้นสวยนะใช่ครับสวยนะครับดูดิพื้นสวยเอ้ย เออใช่อ่ะตัวนี้นะครับซื้อมาไม่ได้ใส่นะแต่ผมว่ามันเท่มากคือหวงใช่มั้ยตัวเนี้ยใช่ไม่กล้าใส่กลัวเปื้อนสวยจริง Nike นะครับผมเนี่ยเจ็บมาเยอะหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้แสนยังไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าคือต้องซื้อมาวางกระป๋องซื้ออะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็น Nike Air Fight นะครับ Nike Air Fight ตัวเนี้ยผมคิดว่าผมจะแจกนะเพราะว่าก๊อฟใส่แล้วมันก็ไม่ชอบนะครับก็เอาไปแจกคนดูดีกว่าอยากรู้หรืออยากได้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะตัวนี้นะครับผมตัวนี้เขาเรียกว่า Nike Vapor Max นะครับตัวนี้ผมชอบเหมือนกันนะตัวนี้แจ่มเดินสบายนะครับสบายตีนแจ่มๆถ้าเบอร์ตองมาเฮ้ยอยากอยู่นี่ก็เป็น Nike KD 5ครับผมแจ่มนี่แจ่มใส่สบายแต่สีก็จะแบบว่าคิดจ้าไปหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฮ้ยหลายคนชอบ Air Max 97ตัวนี้ก็จะเป็นของ Adidas นะครับผมกูลืมไปช่างแม่เหอะแต่แพงนะครับก็รองเท้าก็มีมาเยอะครับมีประมาณนี้ครับนี่นี่ตัวนี้มาตัดเลยเว้ยนี่คอนเวิร์ตหุ้มข้อครับผมเหลืออย่างเดียวที่หายไปแล้วนะครับคือแวนผมอยากได้อยู่นะครับเพราะว่ามันกำลังกลับมาเอาเป็นว่าเรื่องรองเท้าแค่นี้พอไปห้องแรกเทมเคยรีวิวไปรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันเว้ยน้องๆตามพี่มาเว้ยโอ้ยตบมือดิครับ
นี่นะครับห้องผมนะฮะห้องคอมมีแอร์บอกเลยว่าสาวๆน้องๆหนุ่มๆที่เข้ามาก็ไม่ร้อนเนี่ยเย็นเอาไปดูแป๊บนึงก็รีวิวอ้าวพร้อมดับเหรอรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมวกอะไรอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะคนนี้เป็นของ Neo Lution ถ้า Neo Lution ดูอยู่ครับก็เข้าได้ส่งอะไรไหมใช่ไหมก็ได้แค่นั้นแหละตัวนี้ตอนผมซื้อเนี่ยมัน 5,400 ในกรุงเทพอาจจะอยู่ 4,900-5,000 เพราะว่าผมอยู่ตรงนี้ก็มีค่าขนส่งค่าอะไรนะครับก็อยู่ที่ 5,400 ที่ซื้อมานะครับโต๊ะตัวนี้นะครับผมเป็นโต๊ะคอมอย่างดีเกรด A ทุกกลางวันใช่แตกตัวนี้ 1,500 โคตรถูกนะฮะใหญ่นะผมดูเมาส์คีย์พาร์ตัวนี้เนี่ยครับเป็นของเขาเรียกว่า Galactic GRB นะครับของ Neo Lution เหมือนเดิม Neo นี่ผมใช้ของพี่เยอะนะพี่มีนี่ด้วยมีอะไรนะเมาส์ก็ Neo พี่เมาส์ก็ Neo ครับตัวนี้อยู่ประมาณ 1,900 นะครับเมาส์ตัวนี้อยู่300กว่าบาทดู accessory โอ้โหนี่โอ้มาเป็นแผงนะครับแว่นตาเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับผมคือแบบเยอะมากแอคเซสซอรีนะครับเวลาสตรีมไงนะครับส่วนคอมเนี่ยตัวนี้บอกเลยตอนที่ผมทำตอนแรกเนี่ยหลายปีแล้วประมาณเกือบ2ปีได้แล้วนะตัวนี้ผมใช้คอย76700เอาแล้วก็ SSD อีก2ตัว248 2ตัวนะครับแล้วก็แรม 16GB ฮาร์ดดิสก์ 1TB ผมมีชุดพัดลมเนี่ยของคอแซแต่ว่ามันเป็นแบบเปลี่ยนสีได้ผมอยากจะเปิดนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากเอาเป็นว่านะครับใครอยากรู้รายละเอียดแบบว่าลึกๆเลยนะครับของสเปคผมอินบ็อกได้นะคนนี้ก็จะเป็นคอมแบบว่า i3 Gen 4เอาไว้ให้ก้อมาตัดต่อคลิปตอนนี้ก็เริ่มจะกากแล้วก็เดี๋ยวทำให้ใหม่เพราะว่าเรื่องงานเพื่อคนดูสุดท้ายก็เพื่อคนดูใช่ไหมครับอยากให้น้องๆเนี่ยย้อนไปดูหลายๆคลิปเอาง่ายเลยคือทุกคลิปเนี่ยผมกับไอ้ก๊อฟหรือว่าทุกคนทีมงานผมเนี่ยตั้งใจทำจริงตัดต่อทำก๊อฟดูยันเช้าทุกวันครับแต่ละคลิปคือใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะตั้งใจเยอะมากนะฮะหมดละมั้งอ๋อนั่นเห็นป้าไฟเขาเรียกว่าซอฟต์บ็อกซ์ไอเดียนะครับตัวนี้ไอมีนเป็นคนทำไอมีนนะครับเป็นคนทำให้ผมแล้วถ้าอยากทำไม่เป็นถามได้ไหมไม่ได้ไปหาดูเองใน YouTube นะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้ครับผมจะเอาคอมมาลงนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากมาหาความรู้อะไรเงี้ยเนาะผมก็เปิดนะผมเปิดรับแบบน้องๆเข้ามาเล่นเข้าด้วยกันนะแต่ต้องผ่านการพิจารณาจากผมก่อนว่าที่สายโอเคผมจะช่วยอยากฝากน้องๆนะครับทุกคนไม่ว่าจะเลี่ยงรถมอเตอร์ไซค์ข้างหน้ามาเจอพี่ได้นะจะเอาไงอ่ะจะเสียเมียป่ะล่ะพี่มีเมียหรือยังเหมือนหลอกเอาเมียคนอื่นครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะถ้าไม่ชอบก็ผ่านใครที่อยากดูผมรีวิวห้องคอมหรือว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรแบบละเอียดนะที่ผมผ่านมาเนี้ยอยากให้ผมรีวิวตัวไหนแบบละเอียดยิบแบบมือทำไมต้องทำเองมันแต่ว่ามันปวดไงก๊อฟอยากให้แบบละเอียดยิบเลยเนี่ยก็คอมเมนต์นะครับผมอ่านผมไม่ก๊อฟทีมงานทุกคนอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมทุกคลิปด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากดูห้องนอนกูคอมเมนต์ไว้เอ้ทำงานต่อดีครับลาไปก่อนครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว